สวัสดีทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะคะเอมมี่ณัฐวีตันติสัจธรรมแล้ววันนี้รับหน้าที่มาเป็นโมเดเรเตอร์นะคะในเซสชันของJudge the Book by Translator ค่ะก่อนอื่นถามก่อนนะคะว่ากี่คนในที่นี้คะที่ชอบอ่านหนังสือบ้างคะยกมือขึ้นค่ะถามอีกคำถามนึงดีกว่าค่ะกี่คนในที่นี้ชอบซื้อหนังสือแต่ไม่อ่านบ้างคะยกมือขึ้นค่ะถูกต้องไหมคะถูกต้องไหมคะวันนี้แบบว่าเป็นเซสชันที่เจ๋งมากๆนะเราจะมาเจอกับ2 translator นะคะที่เลือกหนังสือที่โหเอมมี่ว่าเป็นหนังสือที่น่าจะเหมาะในการช่วยพัฒนาชีวิตการงานแล้วก็ชีวิตส่วนตัวด้วยนะคะก่อนอื่นเลยให้2ท่านแนะนำตัวก่อนเลยค่ะก็สวัสดีครับผมชื่อลิงค์นะครับจอมทรัพย์สิทธิพิทยาครับก็เป็น CEO ของบริษัท XC นะครับก็ทำธุรกิจประเภทเหมือนกับ Futuristic Solution ครับเน้นพวกเอาโซลูชันเหมือนหนังไซไฟอย่างเงี้ยมาสร้างโซลูชันขายกับลูกค้า B2B องค์กรครับผมโอเคค่ะพี่เมย์ค่ะชื่อเมย์นะคะเป็น CEO บริษัทชื่อลูกคิดนะคะแล้วก็ทำในเรื่องของช่วยการใช้ approach ของการดีไซน์ในการช่วยบริษัทต่างๆออกแบบเรื่องของ product หรือว่าบริการนะคะก็ทำงานร่วมกับองค์กรต่างๆในมุมของการออกแบบประสบการณ์ลูกค้าใหม่ๆหรือว่าออกแบบ product ใหม่ๆค่ะสำหรับของพี่เมย์เนี่ยหนังสือ Designing Your Life เนี่ยเอมมี่อ่านแล้วนะคะรู้สึกว่าดีมากๆอยากให้พี่เมย์เล่าให้ผู้ชมผู้ฟังฟังนิดนึงค่ะว่าเป็นไปมายังไงถึงเลือกหนังสือเล่มนี้ขึ้นมาแปลค่ะจริงๆเมื่อ5ปีที่แล้วเมย์อยู่ที่สแตนฟอร์ดนะคะแล้วก็อยู่ที่ได้มีโอกาสไปเรียนรู้ practice เรื่องของกระบวนการ Design Thinking ที่โรงเรียนเล็กๆโรงเรียนนึงที่สแตนฟอร์ดที่มีชื่อว่า Stanford D School นะคะจริงๆงานที่ทำอยู่ก็เกี่ยวข้องกับ Design Thinking โดยตรงแต่เป็นในมุมของ product แล้วก็ service ทีนี้ตอนที่อยู่ที่นู่นเนี่ยก็ได้มีโอกาสทำงานร่วมกับอาจารย์สองท่านที่ชื่อว่าบิลเบเน็ตกับเดฟเอเวนซ์ที่เป็นคนเขียนหนังสือเล่มนี้นะคะเขาเอา Design Thinking มาปรับใช้ในมุมของเรื่องการใช้ชีวิตแล้วก็จากการที่ทำงานเรื่อง Design Thinking ก็จะมีคนมาปรึกษาในมุมต่างๆค่อนข้างเยอะแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยจริงๆการเอาไปปรับใช้กับมุมที่มันไม่ใช่ product กับ service มันใช้กับชีวิตได้แล้วก็คิดว่ามันเป็นหนังสือที่ค่อนข้าง practical ในการเอาไปใช้มันมี tools คิดอะไรหลายๆอย่างนะคะก็เลยแปลช่วงประมาณ2ปีที่แล้วค่ะแล้วพี่ลิงอะคะครับก็ของผมนี่จะไม่เหมือนกับพี่เมย์ค่ะของผมนี่คือผมได้มีโอกาสไปร่วมงานอันนึงเป็นแบบ community ของ TEDx speaker ครับค่ะผมเจอพี่เตาบรรยงพงพานิชผมก็แบบเหมือนเขาอายุเยอะแต่ดูวัยรุ่นอะไรเงี้ยครับผมก็แบบพี่ครับมีหนังสืออะไรแนะนำให้อ่านบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็คือไปขอความรู้อย่างเงี้ยครับพี่เขาบอกเฮ้ยชอบอ่านแนวไหนบอกโอ้ผมชอบอ่านบิสเนสครับพี่นู่นนี่นั่นเขาก็นึกอยู่แป๊บนึงเขาบอกไม่ใช่เป็นหนังสือนะเป็นอาร์ติเคิลบทความออนไลน์อันนึงชื่อ principle อันนี้เลยครับคนเขียนคือเลดาลิโอผมไม่รู้จักเลนะครับแต่บอกว่าอันเนี้ยผมอ่านแล้วแบบเวิร์กมากรู้สึกว่ามันจริงเพิ่งมาหลายปีละพอผมกลับมาถึงบ้านผมก็เปิดอินเทอร์เน็ตครับprinciple ของเลดาลิโอที่เขาบอกเสร็จปุ๊บก็เจอเป็นอาร์ติเคิลยาวประมาณสัก100หน้า A4 100หน้า A4 ก็บอกเฮ้ยแม่งมันไม่ใช่อาร์ติเคิลละมันก็บอกมันเหมือนเป็นหนังสือละ100หน้า A4 ผมก็อ่านปริ้นออกมาอ่านแล้วรู้สึกแบบชอบแล้วก็ทึ่งจากนั้นนะผมก็ปรับบางส่วนของหนังสือให้เข้ากับชีวิตตัวเองว่ามีอะไรที่มันคำแนะนำที่น่าสนใจบ้างจากนั้นปุ๊บผมรู้สึกว่ามันเวิร์กกับชีวิตตัวเองผมเลยแปลไอ้ร้อยกว่าหน้า A4 เนี่ยฟรีออนไลน์ฟรีออนไลน์เลยฟรีออนไลน์คือหมายความว่าแปลเองในมีเดียมอะครับก็รู้สึกว่ามันมีประโยชน์กับตัวเองก็น่าจะมีประโยชน์คนอื่นด้วยก็แปลพอแปลปุ๊บก็ใช้เวลาสักแบบผมว่าหลังเลิกงานหรือเสาร์อาทิตย์อย่างเงี้ยครับก็4เดือนทำไปเรื่อยๆแบบไม่มีเดดไลน์ไม่มีอะไรทั้งสิ้นก็คือแปลสนุกครับเสร็จปุ๊บคนเข้าอ่านเป็นหมื่นคนเลยคือหมายความว่าในตรงนี้ในมีเดียมในมีเดียมใช่มีคนอ่านเป็นหมื่นคนเสร็จปุ๊บก็มีสำนักพิมพ์ติดต่อเข้ามาบอกว่าเฮ้ยเห็นคุณแปลคุณเอาลงได้ไหมไม่ขนาดนั้นนะครับมันเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นครับพอเรดาริโออ่ะเขียนเป็นprinciple อย่างนี้ออกมาแล้วมันดังมากเสร็จปุ๊บเขาบอกไอ้ร้อยหน้าเนี่ยเขาเอาลงจากเว็บเขาลงจากเว็บแต่ร้อยหน้าเป็นแค่เสี้ยวเดียวของหนังสือนะครับเพราะหนังสือจริงๆอ่ะเล่มหนาประมาณผมเอามาด้วยเอามาด้วยเดี๋ยวขออนุญาตไปเอามาดูหน่อยก็ได้อ๋อเดี๋ยวให้คนหยิบให้ก็ได้มันในกระเป๋าหลังสุดเพราะว่ามีซื้อมาแล้วแต่เป็นของเวภาษาอังกฤษหนาประมาณนี้เลยนะคะเนี่ยค่ะคือไอ้ที่ร้อยหน้าที่แปลมันเป็นแค่พาร์ทนึงของหนังสือมันจิ๊ดๆหน่อยๆอย่างเงี้ยครับแต่ผมมันไม่รู้มันออกเล่มหนาขนาดนี้ตอนสำนักพิมพ์ติดต่อผมมาบอกว่าอยากแปลไหมอยากแปลรับไปก่อนเลยรับไปก่อนเลยพออยากแปลปุ๊บก็เหมือนกับ
เขาก็มีความกังวลนะครับสำนักพิมพ์ครับคือหมายความว่าเราไม่ใช่เป็นนักแปลอาชีพใช่ไหมครับมันเราหนังสือแบบอย่างเงี้ยคือมันผมว่ามืออาชีพก็ยังร้องเลยอ่ะผมเอาจริงๆนะคือหมายความว่ามืออาชีพก็ยังร้องเลยแต่ผมไม่รู้ไงแล้วเสร็จปุ๊บเป็นคนที่เวลาที่คอมมิตอะไรกับใครแล้วเนี่ยต้องทำให้ได้มันไม่ได้มันเสียชื่ออย่างเงี้ยครับผมมันเสียชื่อพอแค่เห็นหนังสือเล่มนี้ตอนส่งมาที่บ้านนะครับวันนั้นก็รู้แล้วว่าแบบโหชีวิตเราน่าจะลำบากแล้วก็เป็นที่มาของการแปลเล่มนี้เพราะว่าแปลฟรีก่อนแล้วก็เหมือนกับมีคนเข้ามาอ่านแล้วสนใจมีคนคอมเมนต์มีแบบเยอะมากครับมีหลังไมค์เยอะมากแล้วก็ปรับใช้ชีวิตกับตัวเองแปลฟรีจากนั้นก็สำนักพิมพ์ติดต่อเข้ามาเป็นอย่างนี้เลยเป็น starting ของการแปลหนังสือชื่อว่า principle ไม่ได้คุยเรื่องอะไรเขาบอกแปลไหมไม่มีการคุยเรื่องค่าใช้จ่ายไม่มีคุยอะไรนะครับบอกแปลไหมแล้วก็แบบแปลโอเคเป็นการเริ่มต้นโอกาสที่ดีมากๆครับผมแล้วสำหรับพี่เมย์เองอะคะอย่างหนังสือใน designing your life เนี่ยมีอ่านไปแล้วสักกลางๆเล่มมีรู้สึกแฮปปี้มากคือเหมือนกับว่าด้วยวัยทำงานของเราเราอาจจะลืมไปว่าในการรีเฟล็กหรือว่าสะท้อนว่าเฮ้ยเราเก่งอะไรหรือเราชอบทำอะไรหรือเรามีความสุขอะไรอยากให้พี่เมย์เหมือนเกริ่นถึงเนื้อหาที่อยู่ในหนังสือว่ามันน่าจะเป็นประโยชน์กับกลุ่มไหนบ้างในเนื้อหาไหนบ้างค่ะDesigning Your Life ถ้าคนอ่านปกเร็วๆก็จะมีความรู้สึกว่าโอ้มันคือหนังสือที่ช่วยให้เราแบบเห็นเป้าหมายของชีวิตว่าฉันจะออกแบบชีวิตเป็นอะไรดีใช่ไหมแบบโอ้อ่านปุ๊บดีไซน์ชีวิตได้เลยอย่างเงี้ยนะคะจริงๆแล้วมันเป็นหนังสือที่อ่านแล้วก็จะยังไม่รู้ว่าเราควรจะทำอะไรเนาะแต่สิ่งที่มันให้เรามันไม่ได้เป็นการดีไซน์เป้าที่แบบเป็นแผ่นกระดาษแปะไว้ที่ฝาบ้านว่าอีก5ปีฉันจะเป็นอันนี้แต่มันเป็นการออกแบบทางเลือกว่าเราไปทางไหนได้บ้างแต่ไม่ว่าคีย์สำคัญจริงๆของการออกแบบทางเลือกเนี้ยมันไม่ได้เป็นทางเลือกที่เราตามเทรนด์เราตามเสียงของคนรอบตัวแต่มันเป็นการให้เราหยุดสะท้อนฟังเสียงตัวเองก่อนว่าเฮ้ยจริงๆแล้วอะไรบ้างที่ทำให้ฉันมีความสุขมันมีคอนเซปต์นึงในหนังสือเขาเรียกว่า energy booster กับ drainer คือเราเคยสังเกตไหมว่าเราใช้ชีวิตไปแต่ละวันเนี่ยอะไรที่แบบแค่คิดก็เหนื่อยแล้วใช่ป่ะอะไรแค่แบบแค่คิดก็ฟินแล้วอะไรเงี้ยไอ้โมเมนต์เล็กๆเหล่านี้บางทีเราไม่เคยสังเกตตัวเองแล้วบางทีมันทำให้เราไม่รู้ว่าจริงๆแล้วจุดที่มันทำให้เรามี energy ที่มันบูสต์หรือมันเดรนไปมันคืออะไรบ้างมันคือการสังเกตตัวเองแล้วการสังเกตตัวเองมันเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญที่เราจะทำให้เห็นว่าเฮ้ยถ้าเราจะเลือกเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาถอยหลังเดินหน้ามันควรจะไปทิศทางไหนโดยที่เริ่มต้นจากตัวเองเป็นหลักว่าอะไรที่ทำให้ฉันมีความสุขอะไรที่ทำให้ฉันมีความทุกข์สิ่งหนึ่งที่เอมี่ชอบแอบแชร์นิดนึงละกันนะคะก็คือหนึ่งคือเรื่องของการตั้งคำถามตัวเองค่ะหลังจากที่เหมือนเอมี่อ่านแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันมีคำถามที่ดีมากที่เราแบบว่าลองตั้งคำถาม1วันว่าเราใช้ชีวิตเฮ้ยอันนี้เรามี energy ยังไงแฮปปี้ไหมหรือว่าเฮ้ยเรารู้สึกอึดอัดหรือเปล่าเราค่อยๆหาคำตอบไปเรื่อยๆใช่ค่ะแล้วก็อีกส่วนนึงก็คือเป็นเรื่องของการวัดต่างๆเนาะก็คล้ายๆอันที่หนึ่งแหละนะคะหนังสือเล่มนี้ก็เลยมีว่าตอนแรกๆก็คิดแบบพี่เมย์บอกเหมือนกันว่าเฮ้ยมันอาจจะตั้งเป้าหมายหรือเปล่าแต่ความเป็นจริงแล้วมันเป็นการตั้งคำถามให้ชีวิตเราได้มีคำตอบในทุกๆวันใช่เป็นประมาณนี้ไหมจริงๆผู้ใหญ่ท่านหนึ่งที่ชอบหนังสือเล่มนี้มากแล้วเมย์มีโอกาสได้คุยด้วยก็คือท่านชัดชาตินะคะท่านชัดชาติเคยอาจารย์ชัดชาติบอกว่ามันเป็นหนังสือที่บอกว่าเราจะไม่มีทางรู้เลยว่าเราจะเดินไปไหนถ้าเราไม่รู้ว่าตอนนี้เรายืนอยู่ที่ไหนอยู่หนังสือเล่มนี้เริ่มต้นที่ว่าหายชัดก่อนว่าเธอยืนอยู่ที่ไหนเธอรู้หรือเปล่าว่าเธอยืนอยู่ที่ไหนเพราะถ้าเรารู้ว่าเรายืนอยู่ที่ไหนไอจะไปที่ไหนเนี่ยมันเป็นสเต็ปต่อไปแต่หลายคนยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าตอนนี้ที่เรายืนเรารู้สึกยังไงเราชอบมันไหมเราแฮปปี้กับมันหรือเปล่าอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นอยู่กับจุดตรงกลางอยู่ตรงกับ present moment ตรงนั้นก่อนจริงๆก็เป็นหนังสือที่แบบผมซื้อให้กับภรรยาผมไม่อ่านหนังสือนะครับคือแบบเป็นคนที่อ่านหนังสือไม่ได้หมายความว่า1หน้า2หน้านี่คือหลับเหมือนยานอนหลับ อันนี้เรื่องจริงนะครับแต่หมายความว่าในทุกคนนะครับมันก็จะมีช่วงเวลาที่เหมือน struggling ในอาชีพการงานของเขาเองถึงขนาดเขาแบบเป็นหมอเนาะคือหมายความว่าเป็นหมอบางทีก็ไม่ต้องคิดอะไรมากตรวจคนไข้อะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับแต่เขาบอกเอ๊ะเขาก็มีความ struggling ในหน้าที่การงานเขาอยู่อยากจะเหมือนกับทำไมเขารู้สึกแบบนี้หรืออะไรแบบนี้ก็ผมไปเจอหนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือพี่เมย์แล้วผมก็ซื้อให้เขาอ่านแล้วก็สุดท้ายเขาอ่านนะครับเกือบจบแล้วพี่เมย์อยู่ในกระเป๋าเขามาขอลายเซ็นด้วยครับผมเกือบจบแล้วหนังสือเย็นมากแล้วผมอ่านไปก่อนละนะครับผมก็
เป็นหนังสือที่ดีมากๆนี่ละกันนะคะแล้วสำหรับพี่ลิงเองล่ะคะอันนี้ยอมรับเลยว่ายังไม่ได้เริ่มอ่านครับเพราะว่าพี่ยังไม่ออกมาใกล้ออกแล้วนะใกล้ออกแล้วนะคะก็พีออเดอร์แล้วพีออเดอร์ข้างหน้าได้เลยนะคะพีออเดอร์วันนี้ได้เลย investing.in.th ถูกไหมคะซื้อวันนี้ลดราคาซื้อวันนี้เห็นสำนักพิมพ์บอกลดราคาจาก777บาทเหลือ650บาทใช่ไหมครับผมใช่ก็เล่มแบบนี้เลยนะครับก็หนาเท่ากันเลยไหมคะน่าจะเท่ากันคือข้อดีของหนังสือเล่มนี้ที่สุดนะครับเท่าที่ผมนึกออกเลยคือว่าผมเจอคนหลายคนนะครับก็ซื้อเล่มนี้ไปเป็นพวกผู้บริหารอะไรอย่างเงี้ยอ่านไม่จบนะครับเพราะว่าไปตั้งแล้วสวยตั้งแล้วดูภูมิฐานดูแบบว่าเป็นแล้วดูดีแบบดูดีมากดูดีมากนะครับผมดูดีมากแล้วเนื้อหาในหนังสือเล่มนี้อยากให้พี่ลิงแบบยกตัวอย่างขึ้นมาที่พี่ลิงแบบชอบที่สุดแล้วมาประยุกต์ใช้กับชีวิตจริงๆเล่มนี้มันมีสิ่งที่น่าสนใจมากตอนที่ผมแปลครับคือว่าหลายคนในที่นี้ถ้าเกิดทำคนสายเทคครับคือเราจะได้ยินพวกคอนเซปต์เกี่ยวกับพวก iteration อะไรต่างๆอย่างเงี้ยครับซึ่งหนังสือพวก principle lay พวกนี้ principle คือการรวมหลักการทำงานและใช้ชีวิตของ lay ที่ lay เขียนออกมาบันทึกจริงๆและใช้ในที่การทำงานนะครับหมายความว่าถ้าเขาเจอเหตุการณ์แบบนี้เขาจะตัดสินใจยังไงบ้างอะไรแบบนี้ครับเป็นกฎของเขาเลยที่เขาใช้ในชีวิตแล้วก็มันมาตั้งแต่เขาเขียนมาตั้งแต่ก่อนยุคปี80แล้วก็พัฒนามาเรื่อยๆก่อนนั้นนะครับนานเลยการว่าที่เราเคยได้ยินคอนเซปต์อะไรแปลกๆ machine learning อะไรพวกนี้ครับถ้าอ่านหนังสือเล่มนี้จะตกใจมากว่าเลย์เอาคอนเซปต์พวกนี้มาใช้ในชีวิตการทำงานของเขาแม้กระทั่งตอนที่คอมพิวเตอร์เนี่ยมันยังแบบเขาเรียกว่าระบบประมวลผลมันยังแบบต่ำมากๆอยู่นะครับเลย์ใช้สิ่งที่เลย์พูดถึงเนี่ยอาจจะฟังดูเหมือนกับเขาเป็นมนุษย์ซูเปอร์แมนนะเป็นเหมือนคอมพิวเตอร์เครื่องนึงนะครับแต่ว่าสิ่งที่เขาพรูฟก็คือเขาเป็นเจ้าของเฮดฟันที่ประสบความสำเร็จที่สุดในโลก อย่างเงี้ยนะครับเป็นคนที่หนึ่งในคนที่ฉลาดหลักแหลมที่สุดในโลกนะครับแล้วก็เป็นคอนเซปต์พวกแมชชีนเลิร์นนิ่งอะไรพวกเนี้ยมาใช้ในหนังสือก่อนที่ยุคปัจจุบันเนี่ยจะพูดถึงเรื่องพวกนี้จะอีกดังนั้นนะคอนเซปต์ของเขาอะเขาเรียกว่า practical มากๆแล้วก็สามารถใช้ได้ในปัจจุบันนะครับหนังสือแบ่งเป็น3พาร์ทพาร์ทแรกก่อนเพราะว่าเลย์อาจจะเป็นคนที่ไม่ใช่ชื่อดังเหมือนสตีฟจ็อบหรืออะไรแบบนี้แบบที่เรานั่นนะครับแต่จริงๆคือเขาเป็นคนที่ดังมากในวงการเกี่ยวกับ finance คือแบบดังแบบสุดๆเลยเหมือนถ้าไปเสิร์ช Google จะมี description ของเขาว่าเขาเป็นentrepreneur ที่เก่งและเป็น investor ที่เก่งมากๆใช่ครับก็เป็นเหมือนกับเขาบอกว่าเป็นสตีฟจ็อบในโลกการเงิน อะไรประมาณนี้นะครับเสร็จปุ๊บพาร์ทแรกของหนังสือจะพูดถึงประวัติของเลแล้วการที่เลผ่านเรื่องราวต่างๆมาคล้ายการผจญภัยของเขาแล้วก็จะมีเรื่องไฮไลท์ของชีวิตเขาว่าเขาเจออะไรมาบ้างแล้วเขาแก้ปัญหาแบบนั้นยังไงโดยที่เขาจะค่อนข้างเขียนข้อมูลที่ลงไปในส่วนของ behind the scene ในพาร์ทที่มันไม่สวยงามนะพอสมควรในหนังสือนะครับพาร์ทที่2เป็นพาร์ทที่เป็นส่วนหนึ่งที่อยู่ในออนไลน์ที่แปลพาร์ทที่2คือเขาเรียกว่า life principle คือหลักการชีวิตของเขาที่เขากลั่นออกมาเป็นตัวหนังสือที่เขาใช้จริงๆคือเขาบันทึกไว้เลยนะครับว่าถ้าเขาเจอเหตุการณ์แบบนี้เขาจะทำยังไงนะครับเหมือนเป็นการแกะชีวิตเขาออกมาแกะชีวิตของเขาออกมาว่าเขามีระบบการคิดและวิธีการทำยังไงเพื่อให้ได้ในสิ่งที่เขาต้องการเขาก็แบ่งเป็นถ้าแบบแบ่งตามหัวข้อจะมีประมาณ3ส่วนในบทนี้นะครับบทแรกเขาจะพูดถึงการเขาเรียกว่ารักความจริงค่ะนะครับผมคือเขาบอกว่าการรักความจริงคือการที่เรารู้อย่างที่พี่เมย์บอกครับว่าเรายืนอยู่ตรงไหนและเราเป็นยังไงบ้างอะไรความจริงจริงบ้างคือหมายความว่าณตอนนี้อะไรคือจุดแข็งหรือจุดอ่อนของเราจริงๆคือทุกคนมีจุดอ่อนหมดเลบอกว่าเขาเจอคนไม่ว่าจะเทพแค่ไหนอะไรพวกนี้มีจุดอ่อนหมดแต่เขาบอกว่าการที่เรารู้จุดอ่อนตัวเองอ่ะแล้วยอมรับมันอ่ะมันจะทำให้ไปต่อได้โดยเลก็บอกว่าเฮ้ยบางจุดอ่อนมันแก้ไม่ได้อ่ะก็ปล่อยมันแต่เราจะเขาเรียกว่าแฮนเดิลหรือจัดการกับจุดอ่อนแบบนี้ตัวเองยังไงบ้างเลย์บอกว่ามีบางจุดอ่อนที่เลย์แก้ไม่ได้สิ่งที่เลย์ทำก็คือเลย์ให้คนอื่นมาแก้คือเขาแก้ไม่ได้อย่างเงี้ยครับหรือเขาเปลี่ยนเป้าหมายเลยเขามีอย่างนี้เลยนะคือเขาจุดอ่อนเป็นอย่างเงี้ยทำให้เขาเป็นอย่างนี้ไม่ได้เขาก็เปลี่ยนเป้าหมายเลยใช่ครับผมหรืออีกแบบนึงก็คือวิธีดีสุดก็คือเปลี่ยนจุดอ่อนแก้ไขและทำให้กลายเป็นจุดแข็งซึ่งเลย์บอกวิธีนี้ยากมากแล้วคนส่วนใหญ่อ่ะจะใช้วิธีนี้ซึ่งบางทีแบบไม่สามารถทำได้หรือใช้เวลานานเกินไปหรืออีกวิธีที่ไม่แนะนำของเลยคือว่าหนีจุดอ่อนหนีคือแบบหนีแบบไม่อะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งเลบอกว่าแบบหนีกับหลีกเลี่ยงไม่เหมือนกันหลีกเลี่ยงคือรู้แล้วจะไม่พาตัวเองอยู่สถานการณ์แบบนั้นหรือเอาคนอื่นมาช่วยแก้อะไรแบบเนี้ยครับก็คือมันจะเป็นหลักการข้อแรกอย่างเงี้ยของที่เขาเลทำอยู่ข้อที่สองเลจะพูดถึง
ขั้นตอน5ขั้นตอนเพื่อให้ได้สิ่งที่เขาต้องการการตั้งเป้าหมายการระบุปัญหาอะไรเงี้ยครับเขาจะมีแล้วก็แบบยกตัวอย่างเคสที่แบบมันเป็นเฟรมเวิร์กแล้วก็เป็นระบบมาก อะไรแบบเนี้ยครับแล้วสุดท้ายเขาบอกว่าเป็นคนที่เปิดใจจริงๆใช่ครับซึ่งพอผมระหว่างที่ก่อนที่แปลหนังสือเล่มนี้มันก็ต้องเขาเรียกว่าการจะแปลให้อินมันก็ต้องเอาพวกนี้มาใช้กับตัวเองจริงใช่ไหมครับพอเรารู้ว่ามีจุดอะไรเป็นจุดอ่อนของชีวิตบ้างอะไรเงี้ยมันก็ผมก็หาเฟรมเวิร์กในการเขาเรียกว่าแก้ไขปัญหาอย่างนั้นอย่างผมเองอ่ะคือยิ่งแปลไปก็รู้สึกดีเพราะว่าพอเรารู้จุดอ่อนตัวนึงผมก็ถามทีมของผมว่าจุดอ่อนของผมคืออะไรบ้างอะไรเงี้ยเขาบอกว่าผมเป็นคนที่ฟังไม่เป็นคือไม่ฟังอ่ะพูดอย่างเดียวนี่ออกมั้ยครับผมก็พูดก็ฟังไม่เป็นแล้วใครพูดอะไรก็พูดแทรกพูดขัดอะไรเงี้ยเพราะว่าเป็นคนที่แบบเหมือนกับคิดปุ๊บก็พูดเลยพูดเลยอะไรแบบนี้สิ่งที่เกิดขึ้นคือผมก็มี Excel ง่ายๆว่าวันนี้ผมอ่ะให้คะแนนการฟังตัวเองกี่คะแนนผมเลือกทางเลือกที่2คือหมายความว่าจะปรับตรงนี้ให้มันดีขึ้นจนถึงขั้น good enough ผมไม่ต้องการเป็น professional ด้านการฟังแต่ผมต้องการเป็นคนที่ฟังเป็นระดับที่คนทั่วไปฟังได้แล้วไม่เป็นท็อกซิกกับใคร อะไรอย่างเงี้ยครับผมทำอยู่ประมาณแบบ 6-7 เดือนนะครับว่าให้คะแนนตัวเองทุกวันว่าวันนี้ผมฟังคนนี้ยังไงบ้างสถานการณ์แบบนี้ผมได้ฟังหรือเปล่าเหมือนเป็นการจด journal journal ใช่ครับก็คล้ายๆกับในเนื้อหาที่อยู่ใน designing your life ด้วยใช่ไหมคะพี่จริงๆไม่ว่าคือไม่ได้อ่าน principle ด้วยเหมือนกันไม่รู้สึกว่ามันมีมุมที่บางอย่างคอนเซ็ปต์หลายอย่างมันก็คือการอยู่กับ self เลยนะคะสิ่งนึงที่ไม่ว่าเป็นเสน่ห์ของหนังสือ principle คือไม่รู้สึกว่า anecdote มันดีมากเรื่องราวที่เขายกเคสที่เขายกเสียงในหัวของเขาเวลามันเกิดเหตุการณ์นั้นไม่รู้สึกว่ามันทำให้เห็นภาพชัดมันไม่ใช่แค่เป็น principle แบบทำ1ทำ2ทำ3ทำ4แต่มันมีเรื่องราวที่เราเห็นว่าโอ้ถ้าเราอยู่ในสถานการณ์นั้นเราจะ address มันยังไงแล้วมันก็ประกอบด้วยทฤษฎีในการคิดของเขาซึ่งในมุมของการอยู่กับตัวเองอย่างที่เวนไม่บอกเหมือนกันเลยก็คือในมุมของ design thinking ก็คือเอ้ยเราอยู่กับตัวเองหรือเปล่าเราโฟกัสกับตัวเองไหมการทำ journal booster เขียนว่าชีวิตเราวันนึงอะไรคือความสุขอะไรไม่ใช่ความสุขเราโฟกัสกับตัวเองมากน้อยแค่ไหนก็เป็นจุดหนึ่งที่อยู่ในหนังสือเล่มนี้เหมือนกันใช่ค่ะแล้วส่วนหนึ่งของในหนังสือของ Designing Your Life ที่เอมี่ชอบเลยก็คือว่าปกติแล้วคนรุ่นใหม่ส่วนใหญ่จะมีการติดว่าเอ้ยฉันทำแบบนี้อาจจะดูไม่ดีหรือฉันต้องทำออกมาให้มันเพอร์เฟคที่สุดก็คือเป็น perfectionist นะคะ Designing Your Life จะมีอยู่ส่วนหนึ่งที่พูดว่าความจริงแล้วในชีวิตของเราเนี่ยมันมีหลายวิถีทางในการเดินใช่ไหมคะเขาใช้คำว่าปกติเวลาเราเกิดมาใช่ไหมเราก็มีภาพในใจก็แบบว่าโอ้ชีวิตฉันที่ดีฉันจะแบบเปิดธุรกิจเป็น CEO หรือว่าแบบฉันจะเป็นหมออยู่โรงพยาบาลเอกชนคือทุกคนจะมีภาพของเราในหัวว่าอะไรที่จะเป็นภาพของเราที่เราอยากเห็นใช่ไหมคะกับดักหนึ่งที่ทำให้เราทุกคนไม่มีความสุขเรามักจะมีภาพนั้นภาพเดียวว่าฉันจะต้องเป็น CEO บริษัทเท่านั้นแล้วฉันจะมีความสุขหรือว่าฉันจะต้องจบมาเป็นหมอเท่านั้นเด็กๆทุกคนหลายคนในห้องนี้ไม่เชื่อว่าอยากเป็นหมอทั้งสิ้นใช่ไหมใครเคยเป็นอยากเป็นหมอไหมไม่มีเหรอสงสัยผิดกลุ่มคืออ่ะไม่อยากเป็นหมอเนี่ยฉันจะต้องเป็นหมอเท่านั้นฉันถึงจะรู้สึกว่าแบบชีวิตฉันประสบความสำเร็จใช่ไหมคะแต่หนังสือเล่มนี้ต้องการกระตุ้นเราให้คิดว่าจริงๆ the best version ของเราอ่ะมันมีได้หลายเวอร์ชันมากคำว่า the best version คือเวอร์ชันที่ทำให้เรามีความสุขในชีวิตมันมีได้หลายเวอร์ชันมากแต่บางทีเราไปติดอยู่แค่ไอ้เวอร์ชันเดียวแล้วพอมันไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดเราก็ทุกข์เพราะเรารู้สึกว่าเฮ้ยไอ้เวอร์ชันเนี้ยที่เคยวาดแปะฝาบ้านเอาไว้มันไม่ใช่ทำไงดีใช่ป่ะคะแต่ในมุมของ designing your life คือลองคิดอีกซิฟุ้งอีกซิว่าในความเป็นฉันที่ drainer ของฉันคือแบบนี้สิ่งที่ทำให้ฉันฟินคือแบบนี้ฉันเป็นอะไรได้อีกเพราะฉะนั้นคนเราติดกับเพราะคนเราไม่สร้างทางเลือกให้ตัวเองเยอะพอหนังสือเล่มนี้มันมาพร้อมเฟรมเวิร์ก tools บางอย่างที่ช่วยให้เราคิดว่าเฮ้ยฉันฟุ้งเป็นอะไรได้อีกคิดมาเลยแบบ10นาทีนี้จะคิดมาสัก10อย่างว่าชีวิตฉันเป็นอะไรได้บ้างเลยค่ะแล้วก็เป็นหนังสือที่เน้นเรื่องของว่าอย่าคิดอย่างเดียวให้ทำด้วยเด็กๆชอบมาถามแบบน้องๆเมย์สอนหนังสือด้วยก็จะมีน้องๆชอบมาถามว่าพี่แบบผมทำอะไรดีหนูทำอะไรดีทำงานนี้ดีไหมอะไรอย่างเงี้ยคือเราไม่ใช่คนที่จะไปบอกได้ว่าน้องเป็นนี่เธอใช่ป่ะคะจริงๆคนที่จะบอกเราได้ดีที่สุดก็คือตัวเราเองเพียงแต่ว่าเราไม่เคยลองมาทดลองเราไม่เคยลองทำการดีไซน์ your life ที่ดีที่สุดคือไม่ใช่นั่งอยู่ในบ้านดีไซน์แต่คือการออกไปข้างนอกแล้วก็ไปทดลองทำมันก็จะรู้ว่าอันนี้ฉันทำแล้วฉันไม่ชอบต่อไปก็ไม่ต้องทำแค่นั้นเองคือทำแล้วมันไม่ตรงอย่างที่ต้องการคนก็จะชอบคิดว่ามันเป็นความผิดพลาดหนังสือแล้วมีสอนว่าไปเจออย่างนั้นเยอะๆจะได้รู้สักทีว่าตัวเองชอบทำอะไรค่ะแล้วอย่างของหนังสือ principle อย่างเงี้ยค่ะของพี่ลิงกับอันที่พี่ลิงเหมือนเดิมคืออยากรู้ว่าถ้าเกิดสมมติว่าก่อนอ่านเนี่ย
แล้วหลังอ่านหลังที่อ่านจบแล้วพี่จะมีกี่หน้าคะมีครับ700เหมือนกันครับผมคือเดี๋ยวเราจะพอเราถามจบแล้วเราจะให้พี่ทั้งสองท่านบอกวิธีการอ่านอีกทีนึงด้วยนะคะอันนี้หลังที่อ่านหลังจากที่พี่คิดว่าพอหนังสือออกมาแล้วผู้อ่านอ่านจบเล่มนี้คิดว่ามุมมองของผู้อ่านเนี่ยจะเปลี่ยนไปอย่างไรบ้างผมคิดว่าเล่มนี้มีข้อนึงที่เขาระบุในหนังสือบอกว่าเรื่องเปิดใจครับคือคนนี้เขาจะมีรูปแบบการคิดที่ค่อนข้างจะฮาร์ดคอร์แต่ถ้าเกิดว่าฮาร์ดคอร์คือหมายความว่าสุดโต่งอะครับสุดโต่งคือเขากำลังยกตัวอย่างว่าเวลาเขาถามคำถามหนึ่งคำถามอะเราต้องมองลึกไปของคำถามนั่นอีกว่าคำตอบหรือคำถามนี้มันจริงหรือเปล่าเขายกตัวอย่างอย่างเช่นว่าการที่เราเห็นเสือหรือสิงโตครับกินกวางอะไรอย่างเงี้ยบางทีเราก็มองเฮ้ยมันแบบโหมันดูแบบใจร้ายจังเลยทำไมสิงโตต้องไปกินกวางด้วยอย่างเงี้ยครับผมแต่จริงๆแล้วว่ามันเป็นคือเป็นเรื่องของวิวัฒนาการของสัตว์เพราะมันต้องถูกกินอะถึงจะถูกต้องแล้วนี่คือสิ่งที่ดีและการนี้ส่งผลอะไรบ้างอย่างเงี้ยเขาบอกว่าให้มองโลกแบบนี้เหมือนกันจากนั้นน่ะเขาก็เลย evolve แนวคิดอะไรต่างๆเขาขึ้นมาแปลกๆผมยกตัวอย่างเช่นเคยเล่นเกมพวกฟุตบอลแมเนเจอร์ไหมครับ FM หรืออะไรพวกเนี้ยครับเยอะอยู่เหมือนกันเนี่ยครับคือพวกเนี้ยเราจะเห็นว่าครับว่านักฟุตบอลแต่ละคนจะมีค่าพลังเท่าไหร่ค่ะแต่ถ้าเกิดเราทำระบบแบบนี้ในบริษัทของเราคิดว่าแปลกไหมครับคือพนักงานคนนี้มีความคิดสร้างสรรค์18คนนี้3ซึ่งเขาทำจริงๆนะครับในองค์กรของเขาแล้วทำแบบทำจริงๆด้วยแต่ถ้ามองในแง่ธุรกิจจริงๆแล้วอย่างของเอมี่มีทั้งเหมือนเอมี่เขียนหนังสือด้วยแล้วก็มีธุรกิจด้วยเอมี่ว่ามันก็จะเป็นไกด์ไลน์ให้เราสามารถพาทีมของเราอ่ะเขาทำงานในสิ่งที่เขาถนัดได้จริงๆถูกต้องครับผมใช่ไหมครับคล้ายๆกับทฤษฎีของพี่เมย์ด้วยเช่นเดียวกันใช่ไหมคะคือเขากำลังบอกว่าทุกคนไม่เหมือนกันเลยการที่เรามีแล้วทุกคนมีการ์ดอย่างเงี้ยติดตัวอยู่สิ่งที่เกิดขึ้นในรีแอคชั่นแรกของพนักงานที่เข้ามาใหม่หรืออะไรแบบเนี้ยครับบอกแม่งระบบผิดแล้วอย่างงี้แบบไม่ทำให้ฉันแย่หรออยู่ดีมันบอกว่าฉันแบบไม่ครีเอทีฟซึ่งเขาก็บอกว่าก็อยู่ไม่ครีเอทีฟจริงๆอ่ะอยู่ทำมาทุกแบบทุกแอสเซสเมนต์ทุกอย่างมันก็ไม่ครีเอทีฟอ่ะแต่อยู่มีข้อเด่นเรื่องอื่นดังนั้นอ่ะการจัดทีมอ่ะการที่คนไม่ครีเอทีฟแต่ว่าเป็นคนที่เขาเรียกว่าดีเทอร์มิเนชันนะครับสามารถทำอะไรได้อย่างแบบโอ้โหเจ๋งแล้วมองที่ภาพเล็กแล้วสามารถแฮนเดิลได้หมดเลยเนี่ยมาเวิร์กคนที่ทำที่แบบครีเอทีฟแต่แบบหลักร้อยอ่ะไม่คิดอะไรแบบเนี้ยพอ2คนที่รวมกัน1บวก1ไม่ใช่2อ่ะมันเป็นแบบ3 4 5อะไรอย่างเงี้ยครับคือแล้วเขาทำโปรเซสแบบนี้ขึ้นมาในบริษัทอะไรแบบเนี้ยครับแล้วก็มีการระบบโหวตผมยกตัวอย่างระบบโหวตของเขาอ่ะไม่มีเรื่องประชาธิปไตยนะครับไม่มีคือระบบโหวตของเขาคือขึ้นอยู่ความสามารถของแต่ละเสียงในเรื่องนั้นๆคือหมายความว่าณเวลาเราดิสคัสกันท็อปิกเรื่องเนี้ยสมมติเรื่องอาชีพพี่เมย์จะมีคะแนนค่าความน่าเชื่อถือมากกว่าผมโอ้นี่เหมือนเล่นเกมเลยนะว่าพี่อยู่เวลอะไรอะไรอยู่เวลอะไรแล้วเขาบอกคำถามคือคนที่เหมือนแบบเอาอย่างนี้คนเสียงน้อยกว่าก็ไม่มีทางได้หรอมันบอกไม่มันจะถูกพิสูจน์จากระบบที่เขาทำเป็นคอมพิวเตอร์อีกนะครับเหมือนกับประมาณว่าคุณเคยทำเรื่องนี้ดีมาแล้วอะคะแนนจะถูกอัปเกรดขึ้นมาเองเหมือนแบบมีเวลจริงๆแล้วพอคุณทำเรื่องนี้ได้อะตอนที่เขาจะสรุปเรื่องราวอะไรบางอย่างจะ make decision อะไรบางอย่างเนี่ยมันจะถูกโหวตแบบนี้โดยค่าโหวตไม่เท่ากันโหเจ๋งมากเลยซึ่งแบบการสร้าง culture อะไรแบบนี้เป็นเรื่องที่ amazing มากๆถ้าเกิดใครอยู่ในวงการทำงานหรือใครเป็นระดับ executive นะครับจะรู้ว่าของพวกนี้เป็นเรื่อง culture ทุกอย่างมันต้อง top down ใช้เวลาคือมันลากเลือดมากแต่เขาสามารถทำเรื่องพวกนี้ออกมาแล้วกลายเป็น case study ที่แบบใหญ่สุดๆแล้วบริษัท very success เลยครับซึ่งเนื้อหานี้ก็อยู่ในหนังสือเล่มนี้ด้วยนะคะสามารถสั่งจองได้ข้างหน้าแล้วกลับมาที่พี่เมย์ค่ะตัว designing your lifeหนังสือเล่มนี้เนี่ยคิดว่าอยากจะให้แนะนำผู้อ่านนิดนึงว่าถ้าหลังจากที่เขาอ่านจบแล้วเนี่ยเขาจะมีแนวคิดที่เปลี่ยนไปอย่างไรบ้างแล้วก็จริงๆอาจจะเชื่อมโยงจากที่คุณเอมี่ถามเรื่องของวิธีการอ่านด้วยเนาะอาจจะโยงไปด้วยกันเลยนะคะคืออย่างที่บอกหนังสือเล่มนี้ไม่ได้ให้เราดีไซน์เป้าหมายแต่ให้เราดีไซน์ทางเลือกมันเป็นหนังสือที่ประกอบด้วยเครื่องมือเยอะมากใช้คำว่าเครื่องมือคือเฟรมเวิร์ควิธีการที่เราจะอยู่กับตัวเองที่เราจะฟุ้งแล้วก็ที่จะทำให้เราทดลองทำไอเดียต่างๆเนาะจริงๆหนังสือเล่มนี้มันเป็นหนังสือก็จริงแต่มันจริงๆมันเป็นหนังสือที่มาพร้อมกับคอมมูนิตี้ที่เมย์บอกว่าคอมมูนิตี้ก็คือเมย์เป็นหนึ่งในโค้ชที่อยู่ในกลุ่มของการเอาดีไซน์ทิงกิ้งไปใช้กับชีวิตที่กับร่วมกับอาจารย์ที่ Stanford D School นะคะคนที่อ่านหนังสือเล่มนี้จริงๆมันจะมีคอมมูนิตี้ออนไลน์เป็นแบบ Designing Your Life Community แล้วเวลาคนทำ
exercise ในหนังสือเล่มนี้เนี่ยเขาก็จะมารวมตัวกันเช่นฉันกำลังเขียน journal ของชีวิตฉันตามในหนังสือเฮ้ยเธอทำเหมือนกันเลยเรามา meet up กันไหมมันมี meet up อย่างเงี้ยอยู่ทั่วโลกเลยถ้าคนที่อ่านหนังสือลองเข้าไปดูในเว็บไซต์เขาได้มันเป็น community ของคนที่ต้องการคนอีกคนนึงอาจจะไม่รู้จักกันก็ได้แต่มีความต้องการที่จะมีคน bounceเป็นเพื่อนมารีเฟกด้วยกันมันเป็นคอมมูนิตี้อยู่ทั่วโลกอินเดียก็มีซานฟรานก็มีเมย์อยู่ในนี้ด้วยมันก็จะมีคนคอยมาหยอดเช่นแบบเฮ้ยตอนนี้กำลังอยู่ในโหมดของการฟุ้งเรามีทอัพกันไหมเมย์ทำงานกับน้องๆเยาวชนก็จะมีคนที่มีวงเนี้ยอยู่เขาก็แบบเพื่อนวัยเดียวกันมานั่งเจอกันเดือนละครั้งเพราะฉะนั้นการทำแล้วก็การใช้หนังสือเล่มนี้ให้เป็นประโยชน์ที่สุดคือการอ่านและทำไปด้วยอ่านจบแล้วไม่ทำก็ค่าเท่าเดิมเพราะเราก็ยืนอยู่ที่เดิมเริ่มเปิดหนังสือปิดหนังสือก็ยังอยู่ที่เดิมแต่หนังสือเล่มนี้มันพาเราไปแต่ละสเต็ปเพราะฉะนั้นอ่านปุ๊บทำอ่านปุ๊บทำแล้วก็เป็นจังหวะไปเรื่อยๆแล้วเมย์รู้สึกว่ามันจะพาเราจากขั้นตอนของการหาก่อนว่าตอนนี้ยืนอยู่ที่ไหนจนกระทั่งทดลองทำอะไรบางอย่างเรียนรู้จากการลงมือทำซึ่งเอมี่ว่าน่าจะเหมาะกับทุกเพศทุกวัยด้วยเนาะถ้าสมมติว่าในองค์กรทุกคนมีหนังสือเล่มนี้ในองค์กรเองก็จะสามารถเหมือนกลายเป็นโค้ชหรือว่าเหมือนเป็นคนที่ช่วยรีเฟล็กเพื่อนร่วมงานด้วยกันหรือว่าอย่างมี่จะเจอคำถามเจอน้องๆรุ่นใหม่ที่เข้ามาทำงานเองหรือว่ามาเป็นนักเรียนของมี่เนี่ยเขาก็จะถามว่าหนูไม่รู้ว่าหนูชอบอะไรแต่ว่าหนูก็ไม่รู้ว่าหนูจะไปคุยกับใครค่ะซึ่งถ้าสมมติว่าหนังสือเล่มนี้ไปถูกใช้หรือว่ามีเพื่อนของเราอ่านด้วยก็เหมือนเราสร้างคอมมูนิตี้เพิ่มขึ้นด้วยใช่เพราะบางทีเวลาเราฟุ้งคนเดียวไม่ออกเนาะแล้วการที่เราแบบว่าเอ้ยไปเรื่อยๆพี่ลิงช่วยหน่อยอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมพี่ช่วยหน่อยช่วยกันฟุ้งหน่อยแบบเป็นอะไรได้บ้างชอบแบบนี้คือมันมีคนที่แบบเพราะเราก็อยู่ของเรารู้จักตัวเราดีที่สุดแต่ในความเป็นตัวเราก็มาพร้อมกรอบกำแพงด้วยว่าฉันทำแบบนี้ไม่ได้แน่เลยฉันทำแบบนี้ไม่ได้แน่เลยแต่ถ้าแบบมันมีคนเป็นเพื่อนข้างๆแบบช่วยเคาะหน่อยว่าแบบเฮ้ยแน่ใจป่าวว่ากรอบนี้เป็นกรอบของเรามันเหมือนมีคนมาจี้แบบจิ้มๆให้เราแบบพกให้เราไปข้างหน้าอะไรเงี้ยฉะนั้นคอมมูนิตี้สำคัญมากหาเพื่อนทำอ่านไปด้วยทำไปด้วยอะไรเงี้ยค่ะเหมือนเล่มนี้มันจะอีกแบบนึงมันจะเหมือนกับประมาณว่าให้มองตัวเองเหมือนกับเป็นเล่นเกมเดอะซิมหมายความว่าหลังจากที่เราจบแล้วนะครับอ่านเล่มนี้มันจะเหมือนกับให้เรามีตัวเราอีกคนนึงอ่ะมองตัวเราที่เป็นตัวละครในเดอะซิมแล้วก็เขาเรียกว่าใช้ทูหรืออะไรต่างๆหรือวิธีการที่เขาแนะนำอ่ะเพื่อให้ตัวละครในเนี้ยได้ในสิ่งที่ตัวละครตัวนี้ต้องการจริงๆดังนั้นอ่ะไม่ว่าเราจะมีจุดอ่อนข้อแย่ข้ออะไรแต่ถ้าเกิดว่าคุณเล่นเกมได้ถูกต้องอ่ะแล้วมองจากมุมแบบนี้คุณจะได้ทุกสิ่งที่คุณต้องการอันนี้คือหนังสือประมาณเขาพยายามจะสื่อสารเรื่องพวกนี้เราวิธีการอ่านนะคะวิธีการอ่านเล่มนี้มันหนาแต่มันอ่านง่ายตรงที่ว่าอ่านเรียงไหมไม่ต้องอ่านเรียงคือหมายความว่ามันมีพาร์ทมันมี3พาร์ทอย่างที่บอกใช่ไหมครับพาร์ทแรกเป็นพาร์ทประวัติเขานะครับไม่อ่านก็ได้ไม่อยากรู้จักเลยไม่ต้องอ่านอย่างเงี้ยนะครับไม่อยากรู้จักพาร์ทที่2เป็นหลักการในการใช้ชีวิตนะครับพาร์ทที่3เป็นหลักการในการทำงานดังนั้นนะครับก็คือว่าเราสามารถแล้วแต่ละอันเนี่ยมันเป็นเขาเรียกว่าหัวข้อย่อยเช่นการรับคนการสัมภาษณ์คนหรือทำงานกับคนซึ่งเราสามารถดูที่อินเด็กซ์มันจะมีหน้ากลางอยู่หน้าอินเด็กซ์ว่าถ้าเราจะหา principle ที่จะจัดการกับเรื่องที่เราเกิดขึ้นน่ะเราก็ไล่ไปดูว่าเรากำลังเจอเรื่องตรงนี้ไปส่วนนั้นเลยไปส่วนนั้นเลยแล้วก็โอเคข้อนี้แหละเลคิดยังไงอย่างเงี้ยครับเพราะงั้นเล่มนี้ที่มันหนาเพราะว่ามันรวมหลักการที่เลใช้ในชีวิตใช่แล้วเลบอกว่าหลักการในชีวิตเลก็มีแค่นี้แบบ 2-300 ข้อซึ่งหมายความว่าเขาบอกคนมีหลักการเท่านี้ไม่แล้วเขาบอกเขาไม่ได้จำอะไรนะครับคือหมายความว่าวันที่มันเกิดเหตุการณ์แบบนี้เขาก็มารีวิวดูหลักการนี้ว่าเขาจะแฮนเดิลกับเรื่องที่เกิดขึ้นยังไงเพราะว่าเรื่องส่วนใหญ่ที่เกิดขึ้นนะมักจะเป็นเรื่องที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วกับเขาไม่อยากเสริมนิดนึงค่ะคือมันจะมีคนแบบที่สรุปหนังสือเนาะเช่นแบบว่าเอ้ยสรุป principle เป็นยังไงบ้างแล้วมันก็มาเลย 2-300 ข้ออยู่มาแบบ5หน้าใช่ไม่อินค่ะคือมันต้องเป็นเพราะว่าสิ่งที่มันมาไปบอกเสน่ห์ของสื่อเล่มนี้มันคือสตอรี่ที่มันมากับ principle เหล่านั้นไม่งั้นมันก็จะเป็นแค่หนึ่งประโยคว่าคุณตุ๊ดๆๆๆแล้วมันก็เป็นข้อไปมันก็เหมือนแบบสิ่งที่เวลาเราเจอเป็นข้อแต่ไม่ว่าเสน่ห์ของสื่อเล่มนี้คือเรื่องราวที่มันมากับไอ้ principle เหล่านั้นจริงๆเปรียบเสมือนเป็น business bible life bible ให้เราได้เลยถูกมั้ยคะอันนี้ก็คือแบบมันอยู่ที่หัวเตียงอะครับหมายความว่ามีแล้วก็พยายามทำ principle ของตัวเองขึ้นมาเราไม่ได้ principle เราจะเหมือนเลนะครับแต่เลก็พยายามจะบอกว่าคุณควรจะมี principle ของตัวเองก็วันนึงเราอาจจะมีเล่มแบ่งแยกของเราเองติดอยู่อย่างเงี้ยครับผมอ่านคนเดียวแล้วก็ให้คนที่เรารักอ่านเพื่อที่จะเวลามีปัญหาหรืออะไรก็ใช้หลักการประมาณนี้เพราะเรา learning มาตลอดชีวิตซึ่งเลบอกว่า the best แบบสิ่งที่เลตั้งเป้าในชีวิตจริงๆเลยคือ meaningful work กับ meaningful relationship เขาบอกว่า2 อย่างนี้คือเป้าของเขาถ้าได้แค่นี้คือมันคือแบบสุดยอดแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับ
โอเคค่ะคำถามสุดท้ายแล้วนะคะนอกจากหนังสือ2เล่มนี้อยากให้ทั้ง2ท่านทิ้งท้ายนิดนึงว่าให้แนะนำหน่อยค่ะว่าปี2019เนี้ยเราควรอ่านหนังสือเล่มไหนบ้างเล่มแรกที่ควรจะทำเลยก็คือพรีออเดอร์แล้วก็ไปอ่าน principle นะคะแล้วก็จริงๆแม้ว่านึกออก2แล้วกันเนาะอันนึงก็คือ Bill Bennett กับ Dave Evans ที่เขียนหนังสือเรื่อง Designing Your Life เขาจะออกหนังสือเล่มใหม่ปีนี้เข้าใจว่าจะเป็นหนังสือที่เกี่ยวข้องกับการดีไซน์ work life คือไม่ใช่ชีวิตทั่วไปแต่เป็นในมุมของน่าจะออกมาปลายปีนี้อันนี้เป็นแบบข้อมูลที่ได้มานะคะซึ่งอันนี้อาจจะเป็นอีกหนึ่งในหนังสือที่อาจจะ look forward to ได้เนาะแล้วก็อีกเล่มหนึ่งเป็นเล่มที่ตัวเองตั้งใจจะอ่านเพราะมีคนแนะนำมาเป็นหนังสือที่ชื่อว่า How to Not Always Be Working ก็คือว่าจะทำไงดีให้ไม่ต้องทำงานตลอดเวลาแต่ว่ามันเป็นหนังสือที่มาเป็นแนว tools เหมือนกันว่า tools หนังสือเล่มนี้มันจะมี tagline สั้นๆอารมณ์ประมาณว่าa toolkit for creativity and radical self care คือเราจะดูแลตัวเองยังไงบางทีเราแม้ว่ามันมีมุมคล้ายๆ designing your life ในส่วนของการเข้าใจตัวเองว่าจริงๆแล้วเฮ้ยเราจะหยุดแค่ไหนเราจะ draw เส้นยังไงนะคะแล้วมันก็เป็นเล่มที่ให้เราได้ reflect เป็นเล่มที่ตัวเองตั้งใจจะอ่านมีคนแนะนำว่าควรจะอ่านมากก็เดี๋ยวเผื่อใครสนใจลองไป Google ได้เขียนโดยมารีเกรสนะคะลองไปเซิร์ชดูได้โอเคค่ะเชิญพี่ลิงเลยค่ะครับของผมก็อาจจะไม่ใช่หนังสือเพราะมันอาจจะนั่นนิดนึงก็คือว่าผมจะเอาเฉพาะคนอาร์ติเคิลที่ผมชอบคือหมายความว่าเปลี่ยนชีวิตนั่นแหละหมายความว่าผมมีอาร์ติเคิลที่แบบเหมือนเปลี่ยนชีวิตอยู่เหมือนหนังสือเล่มนี้อย่างเงี้ยนะครับอาร์ติเคิลของนั้นเป็นคนเขียนชื่อลีกาชิงเขาบอกว่าการแบ่งเงิน5ส่วนใช่ครับการแบ่งเงิน5ส่วนเพื่อพี่ลิงก็ทำตามที่เขาบอกมาเหมือนกันใช่อันนี้ทำแบบจริงจังเลยนี่ผมทำมาเป็นหลายปีแล้วตั้งแต่แบบอาร์ติเคิลเพิ่งตีพิมพ์ปุ๊บผมก็อ่านดูแล้วแบบรู้สึกเมคเซนส์มากแล้วก็เขาเรียกว่าหลักการแบ่งเงินนะครับหมายความว่าเขาบอกว่าพอคุณมีเงินมาสมมติเงินคุณมา10,000ในชีวิตต่อเดือนเนี่ยคุณควรจะแบ่งเงินเป็นยังไงบ้างเพื่อให้เขาเรียกว่าทั้งชีวิตคุณภาพชีวิตคุณดีขึ้นเรื่อยๆค่ะดีขึ้นเรื่อยๆแล้วผมก็ทั้งผมและภรรยาก็คือใช้หลักการแบบนี้แบบvery strict แล้วก็ใช้อยู่แล้วมันก็ดีขึ้นจนแบบมันเปรียบเทียบไม่ได้ก่อนจากก่อนที่มีอยู่เนี่ยครับผมแสดงว่าดีขึ้นมากๆเลยดีขึ้นมากๆใช่โอเคค่ะครับอีกเรื่องนึงก็จะเป็นหนังสือที่เขาเรียกว่า The Power of Habit นะครับมีแปลไทยด้วยก็คือว่าเราแก้นิสัยแค่นิสัยเดียวอะครับซึ่งมันจะส่งผลบางอย่างต่อชีวิตแบบอย่างเงี้ยแล้วเขาก็จะเป็น tool ที่บอกว่าโอเคถ้าคุณจะแก้นิสัยเล็กๆตรงนั้นน่ะคุณมีขั้นตอนหรือแนวคิดอะไรบ้างที่ควรจะต้องเปลี่ยนแล้วมันก็จะส่งผลต่อชีวิตในเรื่องอื่นเยอะมากซึ่งผมว่า2เรื่องนี้มันก็ดีมากๆแล้วอะไรเงี้ยค่ะโอเคนะคะเราเหลือเวลาอีกไม่กี่นาทีเดี๋ยวเราจะเปิดเซสชั่น Q&A นะคะขออนุญาตเป็น3คำถามนะคะมีใครมีคำถามไหมคะเชิญด้านหน้าเลยค่ะคุณลิงกับคุณเมย์ครับว่ามีเทคนิคในการอ่านหนังสือภาษาอังกฤษยังไงบ้างครับเพราะอย่างผมเนี่ยเคยตอนนี้ได้มีโอกาสอ่านทั้ง Designing Your Life กับ Principle แล้วแต่ก็คือยังอ่านไม่จบแต่เหมือนแบบมีหนังสือใหม่ๆที่น่าอ่านอยู่ตลอดเนี่ยครับก็เลยอยากจะถามแบบของผมเองผมมีสูตรของผมเองผมจะมีเทรแบบเหมือนไอ้ที่ใส่เอกสารนะครับผมจะมีเทรช่องหนึ่งของผมชื่อว่า Reading Tray ก็คือมันจะเป็นหนังสือจะเรียงจากล่างขึ้นบนก็อ่านจากบนก่อนอ่านจบแล้วค่อยเปลี่ยนแต่ถ้าเกิดมีเล่มไหนที่น่าสนใจมาก็คือเอามาแทรกในเทแต่ว่าจะไม่แทรกในหนังสือที่กำลังอ่านอยู่คือหมายความว่าผมจะอ่านจนจบก่อนแต่อะไรที่จะหรือถ้าเกิดไม่จบก็คือแบบถ้าจะไม่จบแล้วรู้สึกว่าอยากอ่านเล่มอื่นอ่ะเล่มนี้จะถูกไปอยู่ข้างใต้เทแทนว่าลำดับ priority ควรจะเป็นแค่ไหนของผมก็จะจัดการผมจะอ่านหนังสือจบหมดทุกเล่มนะครับส่วนใหญ่ในเทนี้มีกี่เล่มคะในเทก็จะเข้ามาครั้งไม่เกิน10เล่มมันเทมันใส่ได้แค่ประมาณเนี้ยครับผมก็หมายความว่าเข้ามาเวลายังไงบ้างคะปัญหาเวลาครับก็ถ้าถามทีมผมจะค่อนข้างฮาร์ดคอร์เหมือนกันเนาะคือหมายความว่า ผมจะเรื่องแรกเลยผมจะย้ายที่อยู่ไปข้างที่ทำงานเอางี้ก่อนนะครับทุกที่นะครับไม่ว่าออฟฟิศจะไปไหนผมจะไปตรงนั้นนะครับผมก็คือผมจะไม่เดินทางและผมก็ออกแบบเขาเรียกว่าออกแบบในเรื่องของคอมเพนเซตให้พนักงานได้คิดเป็นผมด้วยถ้าคิดแบบผมได้มีบวกเพิ่ม อะไรแบบนี้นะครับผมดังนั้นถ้าการที่เราไม่เดินทางเนี่ยผมเชื่อเรื่องนึงถ้าเราทำสิ่งที่เรารักแต่ต้องเดินทางเป็นชั่วโมงอ่ะมันจะไม่รักอ่ะนึกออกไหมครับมันเหนื่อยอ่ะนึกออกใช่ไหมครับดังนั้นก็คือผมตัดเวลาก่อนเลยเรื่องเดินทางก่อนดังนั้นก็เหลือแค่8นาทีหรือ10นาทีเป็นรูปตามผมเลยว่าห้ามเกิน15นาทีในการเดินทางถึงที่ทำงานนะครับงั้นผมมีเวลาละอยู่กรุงเทพก็ไม่สนใจอะไรนะครับผม
ข้อที่2ก็คือว่าผมออกกำลังกายทุกวันแต่ในรูปแบบที่แบบไม่ได้ฮาร์ดคอร์มากอาจจะแค่15ถึง20นาทีเน้นพวกแบบเหมือนคาร์ดิโออะไรอย่างเงี้ยแต่ทำให้เป็นนิสัยใช้ชีวิตเหมือนนักกีฬาผมเคยเป็นนักกีฬาอาชีพมาก่อนนะครับผมนักกอล์ฟดังนั้นก็คือว่าก็เอาโปรเซสพวกนี้มาอยู่ในชีวิตเพราะมันแบบมันเฮลตี้ดีครับมันแบบเหงื่อออกอะไรอย่างเงี้ยเสร็จปุ๊บผมก็จะจบทุกอย่างของผมตอนสัก8โมงเช้าในช่วงเช้าตื่นนอนนู่นนี่นั่นนี่ครับ8โมงเช้าผมจะไปนั่งทำงานร้านกาแฟข้างออฟฟิศก่อนนะครับก็ใช้ระบบคาเลนดาร์อะไรจริงจังทั้งหมดแล้วก็ใช้โปรเซสของ getting things done getting things done GTD ครับแบบทุกแบบสุดๆเลยครับใช้จริงๆแล้วก็เปลี่ยนทั้งบ้านและที่ทำงานบ้านที่ทำงานให้เหมือนกันเป็นระบบเดียวกันแล้วก็ทำงานเยอะครับก็ไม่กินข้าวได้ไหมคะเหมือนพี่หมูกินครับคืออาจผมต่างกับพี่หมูเยอะเลย คือผมเป็นคนที่ enjoy eating มากเลยครับคือหมายความว่ามีชอบทำอาหารชอบจัดปาร์ตี้ที่บ้านอะไรแบบนี้ครับดังนั้นเรื่องกินผมเรื่องใหญ่ครับคือถ้ากินไม่อร่อยก็จะไม่แฮปปี้อย่างเงี้ยครับผมดังนั้นผมกินนะครับแต่ว่าออกแบบตัวเองคือคาร์ดิโอเช้าและคาร์ดิโอเย็น15ถึง20นาทีแล้วก็ทิ้งระยะแป๊บนึงให้เกิดโปรเซสเค้าเรียกว่า starving อ่ะครับให้มันหิวนิดนึงแต่ทิ้งเป็นชั่วโมงนะครับซึ่งทำให้ไม่อ้วนขึ้นเยอะอย่างเงี้ยครับผมแล้วก็ enjoy ได้ครับโอเคค่ะขอบคุณสำหรับคำถามมากๆนะคะอ่ะอีก2คำถามนะอ่ะทางด้านนู้นเลยค่ะขอชื่นชมหนังสือ2เล่มนี้ก่อนครับผมว่ามันเป็น systematic algorithm มากจับต้องได้มากๆครับแต่ว่าผมมีคำถามทั้ง2เล่มเนาะเอาของ designing your life ก่อนคำถามข้อแรกเปลี่ยนชื่อหนังสือทำไมครับมันมีท่อนสร้อยซึ่งเปลี่ยนอ่ะซึ่งผมแค้นใจมากเพราะทะลึงซื้อมาทั้ง2เล่มเลยเสียใจมากข้อที่1ข้อที่2ผมถามงี้ approach ที่ใช้ในหนังสือครับพอถอยมาเป็นระดับนักเรียนในประเทศไทยเนี่ยที่บอกว่าไปลองนั่นลองนี่สิคุณจะรู้ได้ไงคุณจะเป็นเอนจิเนียร์หรือคุณจะเป็นแพทย์เนี่ยเด็กไทยมันไม่มีช้อยให้ไปคืองี้ช้อยมันถูกลิมิตมากอ่ะมีคำแนะนำไหมครับว่าอยู่ดีเด็กไทยมันจะรู้ตัวเองขนาดนั้นได้ยังไงคืออย่างสแตนฟอร์ดผมก็ใจว่าเด็กเมืองนอกมันมีโอกาสได้ไป exchange ไปหาความรู้ว่าอาชีพนี้คืออย่างนี้อาชีพนั้นมันคืออย่างเงี้ยฉันชอบกันมากแต่เด็กไทยเนี่ยผมเคยลองเอาหนังสือเล่มนี้ไปเทสกับน้องๆผมที่คณะเนี่ยเละครับใบแดกอะทำใช้คำนั้นแล้วกันก็นั่นเป็นเรื่องตรงนั้นทีนี้ผมกลับไปถามของ principal ผมถามนิดนึงคือคนที่มันบินสูงปุ๊บอะผมว่าหนังสือเล่มนั้นโคตรอลังการเลยแต่คนที่ระดับเป็นเพิ่งเริ่มต้นเป็นเริ่มอายุการงานสัก5ปีเนี่ยจากกฎ200เกือบ300ข้อเนี่ยเข้าใจคิดว่าใช้ทักษะกี่ข้อครับเพราะผมรู้สึกว่าprincipal ที่เขาเลือกมาปุ๊บเนี่ยคือพี่แกเล่นพอร์ตใหญ่มากระดับแสนล้านดอลลาร์อ่ะคุณพลาดพันล้านคุณยังไม่ตายเลยแต่คนธรรมดาทำไม่ได้ไงผมก็เลยอยากรู้คือแต่ผมชอบหนังสือนะแต่ว่าผมคุยกับคนที่มันระดับทำงาน5ปีแรกเนี่ยทุกคนแบบอึ้งๆแบบพี่ผมไม่ทำได้อ่ะวะคือเขาเล่นกับพอร์ตใหญ่ซึ่งมันเขาพลาดได้อ่ะพลาดเจ็บตัวได้เยอะคนอื่นเขาผมถามเป็นงี้แล้วกันเนาะขอบคุณครับขอเลือกเปลี่ยนชื่อก่อนเลยอยากรู้มากนะจริงในมุมเปลี่ยนชื่อเป็นไม่ได้เป็นมุมของเมย์อย่างเดียวนะคะเป็นของทางสำนักพิมพ์ด้วยคือในมุมของเมย์ว่าเขามองว่ามันไม่ใช่เป็นเนื้อหาแต่มันเป็นเหมือนจุดรวมของทูต่างๆเขาเลยใช้คำว่าเป็นคู่มือในการออกแบบชีวิตอันนี้คือน่าจะเป็นในลักษณะของคำว่าคู่มือนะคะภาพรวมมันคนจะเป็นดีไซน์ไลฟ์ไงแต่ว่าเล่มที่ออกปกใหม่เนี่ยไปโฟกัสแค่แคเรียร์เลยผมเลยสงสัยว่าทำไมมันเล็กลงเล่มยังเป็น Designing Your Life อยู่ค่ะยังเป็นอยู่ใช่คืองี้ชื่อ Designing Your Life ครับแต่คำโปรยไม่ใช่แล้วคำโปรยของคุณเมย์เนี่ยเป็นเวอร์ชันแรกแต่เวอร์ชันปัจจุบันภาษาอังกฤษเนี่ยเป็นแคเรียร์เลยโฟกัสหรือแค่แคเรียร์ผมเลยสงสัยว่าทำไมมันโผล่ได้ตรงนั้นคือหนังสืออีกอันนึงใช่ไหมอีกของที่เป็นต้นฉบับมามันจะมีค่ะคือบิลเบอร์เน็ตกับเดฟเอเวนส์เนี่ยเขาทำ Designing Your Life ให้กับคนหลายกลุ่มมากนะคะทั้งคนที่เป็นนักเรียนคนที่เป็นคนเกษียณรวมถึงคนทำงานทั่วไปอันนั้นคือธีมภาพใหญ่เลยค่ะแต่ว่าจริงๆแล้วสิ่งที่เป็นงานหลักของเขาอย่างนึงเลยคือการใช้ Designing Your Life กับนักเรียนที่ Stanford เองซึ่งภารกิจของเขาคือการหาอาชีพให้กับตัวเองมันก็เลยมีเวอร์ชันที่เป็น Career ออกมาสำหรับคนกลุ่มนั้นเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นภาพรวมยังเป็น Designing Your Life อยู่แต่ว่าเฉพาะ specifically เรื่องอาชีพเนี่ยเป็นในมุมที่เขาต้องการตอบโจทย์นักเรียนเพราะเขามีวิชาเลย Designing Your Life ที่มุมเน้นเรื่อง Career อย่างเดียวเป็น Internally ภายใน Stanfordทีนี้คำถามที่2ในเรื่องของคำถามที่2คืออะไรนะอ๋อโอเคมาใช้กับเด็กไทยนักเรียนไทยเมย์เจอปัญหานี้เหมือนกันค่ะเพราะว่าเมย์ก็เป็นอาจารย์เหมือนกันเมย์ว่าอันนี้มันเป็นข้อจำกัดแล้วก็เป็นบริบทของประเทศเราด้วยแต่เมย์มองว่าในความ
ที่มีข้อจำกัดมันก็เป็นจุดให้เราสร้างสรรค์อะไรได้เนาะคือสำหรับเด็กๆหลายคนอาจจะไม่ได้มีโอกาสเหมือนโอเคเด็กในบางบริบทอื่นๆแต่ว่าแม้ว่าจริงๆมันมีมุมที่ว่าเฮ้ยบางคนฝึกงานก็อาจจะมีโอกาสในการฝึกอะไรใหม่ๆถึงแม้ว่างานบางอย่างมันไม่ได้มีออฟเฟอร์ในลักษณะแบบนั้นที่มันหลากหลายเหมือนต่างประเทศแต่ว่าบางอย่างมันก็ดีไซน์ได้ลองไปฝึกกับอินเทอร์ที่แบบสตาร์ทอัพต่างๆเพราะฉะนั้นไม่รู้สึกว่าจริงๆในข้อจำกัดมันมีโอกาสอยู่แต่ว่าเราจะพุชให้เขาไปแม้ว่าความยากของเด็กไทยคือพุชให้กระโดดข้ามคอมฟอร์ทโซนเนี่ยยิ่งยากยิ่งไม่มียิ่งรู้สึกว่ายิ่งยากเพราะฉะนั้นคือไอ้ไม่มีเนี่ยมันไม่ได้เพราะว่าเราดีไซน์เองไม่ได้อะไรเงี้ยไม่มีอาจจะเป็นโอกาสที่ดีก็ได้ใช่เคยตอนแรกอยากเป็นหมอเหมือนกันนะครับแล้ววันนั้นก็มันเป็นอาชีพนึงที่ได้มีโอกาสไปฝึกงานจริงใช่มั้ยครับแล้วก็ผมไปเจอห้องคลอดครับนี่เรื่องจริงนะครับไปห้องคลอดดีมั้ยดีมั้ยคะคือแบบมันทำให้ผมไปห้องคลอดปุ๊บมันจะมีตอนที่ดึงสายลบออกมาโอเคนะครับขอโทษนะครับคือดึงออกมาแล้วคือแบบเฮ้ยรับไม่ได้ดูแบบว่าคุณชายนิดนึงนะครับว่าจริงๆไม่ใช่คุณชายคือดึงออกมาแล้วแบบโอ้โหรู้สึกว่าแบบเฮ้ยไม่เอาอ่ะไม่อยากทำงานอย่างนี้เลยแล้วก็ไปอีกห้องนึงคือเป็นห้องที่แบบเหมือนกับเก็บพวกมือกับขาอะไรเงี้ยที่มีหั่นเอาไว้ครับก็เปิดมาเจอฟอร์มูลินแล้วก็แบบรู้สึกว่าไม่อยากเรียนตอนนั้นน่ะคือเห็นเท่านี้แต่ไม่ได้คอนซัลท์ใครเลยไม่มีอะไรทั้งสิ้นก็รู้สึกว่าแบบมันไม่อยากเรียนแต่ดันตัดสินใจเรียนวิศวะคอมพิวเตอร์โดยที่ไม่หาข้อมูลไม่มีอะไรพวกนี้ก็คือเหมือนครับประมาณว่าอ๋อวิศวะคอมน่าจะดีอะไรเงี้ยครับผมก็เลยคิดว่าถ้าเกิดผมได้อ่านหนังสือเล่มนี้ก่อนน่ะน่าจะมีโปรเซสหรือคุยกับคนอื่นมากกว่านี้อะไรแบบนี้ครับส่วนกลับมาที่ principle ใช่ไหมครับโอเคครับก็จริงๆอย่างที่พูดถึงคนที่ทำงาน5ปีอะไรอย่างนี้ผมคิดว่าน้องๆในทีมผมหลายคนก็ทำงานไม่ถึง5ปีกันนะครับผมแล้วก็ในเรื่องของตรงนี้ผมคิดว่ามันเป็นเหมือนเกือบจะเป็นกฎบางอย่างแล้วว่ามันเป็นพื้นฐานจริงๆเราไม่สามารถแทบจะหาเหตุผลในการแย้ง principle บางอย่างได้เพราะเป็นแบบเหมือนกับมันเป็นสัจธรรมอะไรบางอย่างเนี่ยครับดังนั้นอ่ะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าผมว่าคนทุกคนอ่านได้นะครับในส่วนของwork ในส่วนของ life อ่านได้ 100%ในส่วนของ work เนี่ยมันอาจจะไม่ไหวบ้างในเรื่องของการสร้าง culture หรืออะไรอย่างเงี้ยครับแต่การทำงานกับคนแต่เราจะเปิดใจมากขึ้นแล้วก็รู้ว่าทำงานกับคนที่ไม่เหมือนกับเราเลยอะไรแบบนี้ทำไมเขาคิดแบบนั้นแล้วเวลาเราโดนคนที่เขาคนที่หวังดีมากๆเขาเรียกว่าพูดกับเราตรงๆเรารู้สึกแบบนี้จริงๆแล้วคนรู้สึกแบบไหนอะไรแบบนี้ครับซึ่งแบบหลายๆอย่างเรื่องพวกนี้ผมคิดว่าทุกคนอ่ะมันมีนิสัยแบบนี้อยู่การที่เราเข้าใจเรื่องพวกนี้ได้ผมว่าเป็นประโยชน์กับทุกคนนะครับโอเคค่ะเวลาเราหมดแล้วนะคะเดี๋ยวถ้าใครมีคำถามเดี๋ยวก็หลังจากจบก็มาคุยกับทั้งสองท่านได้นะคะแต่ว่าก่อนจบอยากให้ทั้งสองท่านทิ้งท้ายค่ะว่าถ้าอยากติดตามผลงานนะคะจะไปติดตามผ่านช่องทางไหนบ้างเดี๋ยวเริ่มจากพี่เมย์ได้กันได้เลยของเมย์บริษัทชื่อลูกคิดค่ะก็จะมีเว็บไซต์ www.lookkidgroup.com นะคะแล้วก็ Facebook ชื่อแอดก็ดูติดตามได้ทาง Facebook ค่ะค่ะของผมก็บริษัทชื่อ EXY นะครับ EXZY นะครับ EXY ก็ทำพวกเทคโนโลยีล้ำๆอะไรเงี้ยครับแล้วก็หรือจะไปตาม Facebook หรือ Medium ผมก็ได้ผมจะค่อนข้างอัปเดตMedium พี่ดีมาก Medium ก็คือแบบเป็นเขียนไปเกี่ยวกับพวกการพัฒนาตัวเองพัฒนาองค์กรอะไรแค่นี้ครับก็คือชอบเรื่องพวกนี้ก็ประมาณนั้นโอเคค่ะถ้าอย่างนั้นสำหรับเซสชั่นนี้นะคะก็จบลงแล้วนะยังไงขอเสียงปรบมือให้กับทั้งสองท่านด้วยนะคะทั้งคุณเมย์แล้วก็